สำหรับครอบครัวนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ามีการเปิดบ้านไหว้ตรุษจีนนะคะตั้งโต๊ะประกอบพิธีอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะก็คือบ้านของครอบครัวสาวซูเปอร์สตาร์ชื่อดังชมพู่อารยาค่ะแล้วก็ลูกๆที่น่ารักทั้ง3คนนะคะน้องสายฟ้าพายุแล้วก็แอบิเกลน้องสาวคนเล็กเนี่ยต้องบอกเลยว่าสร้างตำนานเก่งมากๆซึ่งชมพู่อารยาเนี่ยก็มีการออกมาเปิดเผยเป็นคลิปน่ารักน่ารักที่ลูกๆทั้ง3คนค่ะโดยเจ๊เกลเนี่ยเขากำลังถือธูปไหว้ด้วยความตั้งอกตั้งใจเลยตั้งใจมากๆงานนี้เลยทำให้แฟนๆเนี่ยอมยิ้มกันไปตามๆกันค่ะเพราะว่าน้องคนเล็กคนสุดท้องอย่างเจ๊เกลเนี่ยเขาก็มีการสวมชุดกี่เพาด้วยความน่ารักสีแดงสดแจกความสดใสตามแบบสไตล์ของเด็กๆยิ่งพอเห็นเทียนที่ใช้ไหว้แล้วก็พูดขึ้นมาบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์โอ้โหกำลังจะไหว้เจ้าอยู่พูดแฮปปี้เบิร์ธเดย์จากนั้นเจ๊เกลก็ยังพูดต่อนะคะว่านโมตัสสะโอ้โหแน่นอนเพราะว่าขณะถือธูปอยู่ก็พูดทุกอย่างรวมกันทุกเทศกาลแถมแม่ชมเนี่ยก็บอกแม่ชมท่องคาถาตามเกลสิล่าสุดแฟนๆเห็นคลิปนี้นะคะก็อดแบบเอ็นดูในความน่ารักของน้องไม่ได้ก็เลยแซวบอกว่าแม่ขยันพูดซะด้วยลูกลูกนั้นโนตัสสะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เกลลูกน่าเอ็นดูมากมาทุกเทศกาลในวันเดียวเลยสวดนโมตัสสะกี่จบคะน้องเกลน่ารักมากเลยค่ะอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่ากลายเป็นอีกหนึ่งสีสันในวันตรุษจีนได้ดีทีเดียวค่ะ